ยานอวกาศโคโนโทริ7ซึ่งเป็นยานขนส่งสินค้าของญี่ปุ่นนะคะถูกปล่อยขึ้นสู่อวกาศเพื่อนำอุปกรณ์ต่างๆไปส่งที่สถานีอวกาศนานาชาติโดยยานโคโนโทริ7ถูกส่งขึ้นสู่อวกาศด้วยจรวด S2B ที่ปล่อยจากฐานปล่อยจรวดทางตอนใต้ของญี่ปุ่นเมื่อช่วงเช้ามืดของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นและยานลำนี้ได้แยกตัวออกจากจรวดออกจากจรวด S2B ราว15นาทีหลังจากที่จรวดถูกปล่อยออกจากฐานซึ่งคาดว่ายานโคโนโทริ7จะเข้าเทียบท่าที่สถานีอวกาศนานาชาติในประมาณช่วงคืนวันพฤหัสบดีสำหรับยานโคโนโทริ7นะคะบรรทุกของหนักราวประมาณ 6.2 ตันประกอบไปด้วยแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนอุปกรณ์ทดลองรวมถึงเสบียงประจำวันของนักบินอวกาศนอกจากนี้ยังมีแคปซูลขนาดความกว้าง80เซนติเมตรที่นักวิทยาศาสตร์จะใช้ใส่ตัวอย่างการทดลองส่งกลับมายังโลกอีกด้วยทั้งนี้ตามกำหนดการเดิมจรวดต้องถูกปล่อยออกจากฐานในวันที่11กันยายนแต่ว่าถูกเลื่อนออกมาถึง4ครั้งเนื่องจากสภาพอากาศไม่เป็นใจแล้วก็ติดเรื่องของปัญหาทางเทคนิคค่ะ